ปัดปิกเบญจาหนักข้าวจิตอาสาอิสระสำนักข้าวออนไลน์สิงหานครผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆของจิตอาสามาพัฒนาแหลมสมิล่าเพื่อออกสู่สังคมกับวันนี้ได้เดินทางมารวมกับจิตอาสาอำเภอเมืองสงขลาซึ่งได้พัฒนาแหลมสมิล่าจากกาวเซงไปตึงวัวพญานาคกับเป็นระยะทาง9กิโลกับจุดศูนย์กลางอยู่ที่แหลมสมิล่าข้อเชิญพ่อแม่พี่น้องจิตอาสาทุกคนและผู้ที่จะมารวมกับจิตอาสาติดตามได้กับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับคนต้องรวมแรงใจกันเปลี่ยนแผ่นฟ้าด้วยแรงฝันเป็นพลังดังตะวันในเช้าวันใหม่ติดปีกบินให้สูงเทียบแผ่นฟ้าด้วยศรัทธาตะวันในเช้าวันใหม่